ส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีการทารุณกรรมเด็กในสถานสงเคราะห์ที่สระบุรีนะครับตามภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลจนนำไปสู่การตรวจสอบดำเนินคดีกับพี่เลี้ยงและก็สั่งย้ายผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เข้าส่วนกลางแล้วล่าสุดนั้นตำรวจก็เตรียมดำเนินคดีกับพี่เลี้ยงเพิ่มอีก1คนในขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดคดีด้วยตนเองโดยบอกว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากแล้วซึ่งจากการสอบสวนพบว่ามีการทำร้ายเด็กจริงทั้งเตะทุบตีและกักขังจึงต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งพี่เลี้ยงและก็เด็กโตที่ร่วมก่อเหตุด้วยเช่นเดียวกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูครับว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่รวมถึงความผิดตามกฎหมายแรงงานกรณีที่มีการนำเด็กไปแข่งขันต่างๆแล้วได้รับผลประโยชน์ด้วยความผิดเหล่านี้นะครับที่จะมีการดำเนินคดีนะฮะที่เห็นชัดเจนแล้วก็คือในส่วนของพี่เลี้ยงเด็กนะครับนะของผู้ที่ดูแลเด็กนะครับนะแล้วอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของลูกมือนะครับเด็กโตที่ร่วมกันนะครับนะก็เหล่านี้ก็จะเป็นความผิดในเรื่องของการร่วมการทำร้ายร่างกายอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะที่จะทำความผิดนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องไปไล่ดูต่อนะครับนะว่าในส่วนของผู้ปกครองนะครับซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงเนี่ยได้มีคำสั่งให้ผู้ช่วยการแล้วนะมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ทางนี้ครับตำรวจพร้อมกับสหวิชาชีพนะครับได้ร่วมสอบปากคำเด็กเพิ่มเติมอีกกว่า10คนรวมถึงผู้ช่วยพี่เลี้ยงที่มีส่วนกระทำความผิดด้วยและเตรียมจะดำเนินคดีกับพี่เลี้ยงเพิ่มอีก1คนรวมเป็น2คนซึ่งเขาบอกว่าเข้าข่ายความผิดกักขังหน่วงเหนี่ยว